กิจกรรม The Beginning ในกิจกรรมเนี่ยก็จะมี49เพชร199เพชร399เพชร599เพชรนะครับเพียงแค่เรากดล็อก49เพชรเนี่ยก็จะเปิดล็อก199เพชรนะครับของรางวัลสูงสุดเนี่ยก็จะเป็นเซตชุดตัวนี้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากได้เนี่ยก็สามารถมาสุ่มได้ที่กิจกรรม The Beginning นะฮะหมดเขตวันที่18ตุลาคมนี้เท่านั้นนะครับกิจกรรมต่อมาเนี่ยก็เป็นจุงน้องท่องสมรภูมินะครับเพียงแค่เราเนี่ยพาแมวพาเมทัลลัคกี้ไปออกวิ่งเล่นเนี่ยก็สามารถมารับสกินแบบฟรีได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเราจับไอ้หมอชามจะได้เป็นเสียงสองนัดเฮ้ย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 ที่จริงตัวแรกนะครับก็คือให้โฟกัสเรื่องปุ่มยิงแล้วก็เป้าเป็นหลักก่อนนะครับสองเรื่องสองอย่างเนี่ยต้องมาก่อนนะฮะส่วนหลักๆเนี่ยก็ให้โฟกัสที่เป้าก่อนนะครับสักว่าเป้าของเราเนี่ยอยู่ใกล้คู่ต่อสู้แล้วเนี่ยเราก็สามารถใช้ปุ่มยิงเนี่ยลากขึ้นด้านบนได้เลยนะครับ ถ้าหากว่าเป้าของเราอยู่ตรงนี้คู่ต่อสู้อยู่ทางขวาอย่างนี้นะครับปุ่มยิงของเราเนี่ยก็ต้องลากไปขวาก่อนแล้วค่อยลากขึ้นนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะฮะไปดูภาพสโลโมชั่นครับกดลากขวาค้างไว้แล้วก็โค้งขึ้นครับก็จะเป็นอย่างตัวอย่างนี้เลยครับเคยเจอนี่เหมือนเดิมเลยถ้าหากว่าคู่ต่อสู้อยู่ฝั่งซ้ายแบบนี้เนี่ยแล้วเป้าของเราเนี่ยอยู่ฝั่งขวาของคู่ต่อสู้นะครับตามเคยครับเป้าของเราก็ต้องลากไปซ้ายแล้วค่อยลากขึ้นนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะฮะไปชมภาพสโลครับกดยิงลากไปซ้ายแล้วค่อยลากขึ้นนะครับพื้นฐานก็จะประมาณนี้นะครับก็อยู่ที่น้ำหนักนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยน้ำหนักการลากเท่ากันหรือเปล่านะฮะผมเป็นคนที่ไม่มีสูตรในการลากใดทั้งสิ้นนะฮะก็สามารถมาดูคลิปอื่นจากยูทูบเบอร์ท่านอื่นได้เลยนะฮะสุดท้ายเนี่ยก็อยู่ที่น้ำหนักการลากของแต่ละบุคคลนะครับต่อมาเนี่ยก็คือเรื่องของการนั่งตั้งไอซ์วอลนะครับก็จะมี2เลเวลด้วยกันนะฮะหนึ่งครับกดยิงค้างลากขึ้นครับสองกดนั่งพร้อมไม่วอฮะสามปัดและจอดรถแล้วก็วางครับสี่คลิกเพื่อเปลี่ยนห้าหันซ้ายวิ่งกระโดดครับแล้วก็กลับมาทำเหมือนเดิมนะฮะก็ทำให้มันชินมันคล่องขึ้นเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับหรือจะเป็นแบบไฮไลท์ต้นคลิปเนี่ยผมก็ทำแบบนี้เหมือนกันนะฮะเลเวล2เนี่ยผมให้ทีมงานสอนนะครับแต่ว่าผมพลาดนะฮะขั้นตอนแรกกดยิงครั้งลากขึ้นนะฮะ2กดนั่งและไอ้บอนะฮะอย่าลืมลากลงด้วยนะครับ3กดเดินแล้วก็กดวางไอ้บอหันซ้ายนะครับขอย้ำจังหวะที่3เลยนะครับก็คือระวังไอ้บอพร้อมลากไปซ้ายเลยนะฮะ4คลิกคือเปลี่ยนนะฮะต่อมาเนี่ยจะวิ่งกระโดดก็ได้ครับแล้ววนกลับมาทำเหมือนเดิมนะฮะถ้าว่าทำเร็วขึ้นเนี่ยก็จะประมาณนี้ครับอันนี้จะเป็นคลิปจากทีมงานนะครับที่เป็นคลิปสอนก่อนหน้านี้นะฮะที่นั่งตั้งไอ้วอแบบหันข้างนะครับเลเวล2ก็จะประมาณนี้นะครับที่ได้อธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับแต่ถ้าหากว่าคุณไม่เข้าใจอีกเนี่ยคุณก็สามารถไปหาวิธีการนั่งตั้งไอ้วอจากท่านอื่นได้เลยนะครับเทคนิคที่3เทคนิคสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการที่เราพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการยิงของจากคู่ต่อสู้นะครับเช่นเคสนี้ฮะคู่ต่อสู้กระโดดมาครับแถมเราเนี่ยไม่ได้ตั้งไอ้วอลไว้ด้านหลังที่จะให้มีช่องว่างให้คู่ต่อสู้ยิงเราได้นะครับเพราะเหตุนี้ครับจึงทำให้เราเนี่ยเจอหน้าคู่ต่อสู้ตอนไหนเราต้องตั้งไอ้วอลไว้ตลอดนะฮะสิ่งที่ผมหมายถึงก็คือพยายามอย่าวางช่องว่างให้คู่ต่อสู้ได้ยิงหัวเราฟรีนะฮะเช่นแบบว่าผมวางไอ้วอลไว้แบบนี้แล้วนะฮะแต่ว่าคู่ต่อสู้เนี่ยก็รอดมาได้นะครับนั่นก็หมายความว่าคู่ต่อสู้อยู่หลังเรานะฮะเราก็ต้องหลีกเลี่ยงด้วยการทำมุมที่แบบว่าคู่ต่อสู้ยิงไม่ได้นะครับอาทิเช่นมุมนี้นะฮะวิ่งหลีกเลี่ยงก่อนแล้วค่อยวิ่งกลับมาครับพอเราได้ช่องว่างเนี่ยเราก็ยิงครับแต่ว่าคู่ต่อสู้ก็รู้ทันนะเขาจึงเบี่ยงออกนะครับ
แต่ว่ากันคู่ต่อสู้ไปฮะพร้อมด้วยหาช่องว่างที่ยิงคู่ต่อสู้ได้แล้วก็ยิงคู่ต่อสู้ไปครับเทคนิคที่3เนี่ยก็คือแบบว่าหาจังหวะยิงคู่ต่อสู้แล้วก็หาจังหวะหลีกเลี่ยงคู่ต่อสู้นะครับต่อมาก็ไปดูช็อตพลาดกันบ้างครับพอดูดออกไปปั๊บมีช่องว่างทั้งคู่นะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าใครจะเปิดก่อนนะแล้วก็แตกครับ First Blood ก็อยู่ที่จังหวะด้วยนะครับว่าจังหวะของใครดีกว่านะฮะเช่นช็อตเนี้ยผมยืนเออครับแต่ว่าคู่ต่อสู้จังหวะดีกว่าผมก็เสียชีวิตไปนะฮะมาดูเคสต่อมาครับที่เช่นฉากนี้ฮะต่างคนต่างรู้อยู่แล้วครับว่ามีโอกาสโดนยิงของทั้งคู่ครับที่ทำให้2ฝ่ายเนี่ยตั้งใจว่าแบบกันพลาดนะฮะแล้วก็ค่อยหาจังหวะใหม่นะครับแล้วก็ฉากนี้เนี่ยผมจังหวะดีกว่านะครับเพราะว่าฝั่งคู่ต่อสู้เนี่ยไม่มีที่กั้นนะครับจึงมีโอกาสยิงคู่ต่อสู้ได้นะฮะแค่สุดท้ายและท้ายสุดแล้วนะครับผมไปหน้าแล้วเห็นคู่ต่อสู้เนี่ยคือรู้แล้วว่าคู่ต่อสู้เนี่ยจะยิงแล้วนะครับผมก็หลีกเลี่ยงเข้าไปทางไอวอร์ครับเพื่อที่จะให้คู่ต่อสู้ยิงไม่ได้นะฮะก็หลีกเลี่ยงการยิงของคู่ต่อสู้เนี่ยได้1เม็ดครับตั้งวงกันคู่ต่อสู้ไปฮะเห็นคู่ต่อสู้แล้วครับแล้วก็หาจังหวะที่จะหลีกเลี่ยงการยิงของคู่ต่อสู้นะครับด้วยการวิ่งเข้าช่องไอซ์วอร์นะฮะแล้วก็กลับไปหาจังหวะยิงคู่ต่อสู้นะครับยิงไม่ได้อีกก็หาจังหวะใหม่ครับตั้งไอวอร์กันไปฮะสรุปเทคนิคที่3นะฮะหาจังหวะหลีกเลี่ยงจากการยิงคู่ต่อสู้แล้วก็หาจังหวะที่ยิงคู่ต่อสู้ได้แค่นี้ก็มีโอกาสชนะได้แล้วครับถ้าหากว่าคุณรู้จังหวะนะฮะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็กับสวัสดีทุกคนนะฮะ ถ้าเกิดว่าเราจับไอ้หัวช้างจะได้เป็นเสียบสองนัดเฮ้ยFirst blood.